สวัสดีครับสวัสดีครับกำลังกลับบ้านครับมืดมากไม่รู้มืดแค่ไหนจะบอกว่ามืดมากกำลังกลับบ้านครับวันนี้เนี่ยก็อยากจะทดสอบครับว่ากล้อง360องศาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นวีล็อก360องศาครับแล้วก็ขับรถไปด้วยก็เด็ดตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ยังไงอ๋ออยากจะบอกว่าเพราะว่าหลังจากทริปญี่ปุ่นนะครับ2ครั้งที่ไปมาแล้วก็2ครั้งที่ไปใกล้ๆกันเลยแล้วก็มีทริปมีเที่ยวญี่ปุ่น1กับมีเที่ยวญี่ปุ่น2ที่ถ่ายวิดีโอกลับมานะครับก็จะบอกว่าขอบคุณมากเลยครับสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์นะครับแล้วก็คนที่กด Subscribe เอาไว้อู้ดีใจมากปลายเดือนนี้ครับปลายเดือนมีนาต้นเดือนเมษาผมจะไปญี่ปุ่นอีกรอบนึงคราวนี้เนี่ยจะตรงกับเทศกาล2เทศกาลเหมือนกันที่เราอยากจะบอกว่าติดตามดูกันด้วยเพราะว่าคราวนี้เนี่ย1คือซากุระเป็นเทศกาลฮานามิซากุระนะครับก็คือเป็นอะไรที่ผมไม่เคยคิดว่าอยากจะไปเลยนะแต่ว่าบังเอิญน่ะผมต้องการจะไปเทศกาลวันที่2เมษาซึ่งมันเป็นไฮไลท์ของเทศกาลที่ผมอยากไปมากนะครับก็อาจจะต้องติดตามดูกันต่อไปผมยังไม่แยบบอกนะว่าจะไปดูเทศกาลอะไรนะครับแต่ว่า1คือซากุระแน่นอนที่เราได้เจอนะครับไปแบบโป๊ะเช๊ะตรงกลางเป๊ะเลยนะครับทำเอาแบบว่าเกือบไม่ได้ไปเพราะว่าแผนเราเนี่ยลวนหมดเลยในการจองบ้านพักในการจองตั๋วเครื่องบินครับแบบว่าทุกอย่างขึ้นราคาทุกอย่างหมดเราก็แบบตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยว่านะงานนี้คงสนุกพอสมควรนะครับแล้วก็มีคนร่วมทริปอีก2คนเหมือนกันนะครับ2คนมีคนร่วมทริปทั้งหมด3คนมีผู้ร่วมทริปอีก2คนคราวนี้เนี่ยเราจองไปกับ Air Asia ครับเป็น Air Asia X บินตรงเหมือนกันนะครับและก็บ้านพักเราใช้ของ Airbnb นอกจากนี้เรายังได้รับการสนับสนุนให้ยืมไม้ DJI อีกนะครับโอ้โหพี่โบ๊ทดีใจพี่โบ๊ทใจดีมากให้เรายืมแล้วก็ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างคาดว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อนที่ญี่ปุ่นคือผมก็ว่าน่าจะไปเจอเพื่อนที่ญี่ปุ่นอาจจะไปเจอเคนอาจจะไปเจอโคจิอาจจะไปเจอเคทาโร่หรืออาจจะไปเจอหลายๆคนนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะทริปที่แล้วอ่ะมันมีบางช่วงที่ผมตัดทิ้งออกไปเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไปเทศกาลที่ปาถั่วครับที่บ้านของโคจิเลยซึ่งค่อนข้างจะ private นิดนึงนะครับเราก็เลยแบบว่าโอเคให้เป็นมารยาทกับคนญี่ปุ่นไว้นะครับว่าเราก็เลยไม่เอาลงนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะพาเขาไปเที่ยวมีคนเดินอยู่กลางถนนเราจะพาเขาไปเที่ยวหรือว่าเราจะชวนเขาไปเที่ยวนี่แหละนะครับอาจจะน้องตั้มอีกคนนึงน้องตั้มเป็นเด็กไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นทำงานอยู่ร้านอาหารไทยครับซึ่งน้องตั้มอยู่โยโกฮาม่ากับอยู่คาวาซากินะครับอยู่2เมืองอยู่วิ่งไปวิ่งมานะครับเราก็เลยว่าอาจจะได้เจอน้องตั้มด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนคนไหนคนอื่นๆเหรอที่อยู่ญี่ปุ่นไม่รู้จักอาจจะไม่ได้เจอนะครับก็ยังไงติดตามด้วยสำหรับทริปต่อไปและทริปนี้เนี่ยก็สำหรับใครที่ไม่เคยเล่นกล้อง360องศานะครับลองหมุนดูครับหมุนคุณสามารถหมุนดูได้ว่ามุมต่างๆเป็นยังไงแต่อย่าบอกจิตจะบอกว่าวันนี้แอบมืดหน่อยก็ดีนะเพราะว่ารถลกมากวันนี้รถลกแบบลกถึงลกมากที่สุดเลยนะครับเนื่องจากว่าเฮ้ยไม่สนยังไม่ได้เก็บแล้วก็นิสัยไม่ดีอยู่อย่างนึงคือพอมีรถแล้วเนี่ยก็หอบๆทุกอย่างขึ้นมาแล้วก็โยนทิ้งเอาไว้นะครับอย่าวิจารณ์กันมากนะเรื่องลกเนี่ยเบาๆกันหน่อยนะครับเอาละค่ะใกล้ถึงบ้านแล้วใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวยังไงพบกันในล็อกต่อไปครับสวัสดีครับ